สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพเมื่อว่าถึงนักเตะที่ว่าลงดินให้กับทีมชาติลาวส่วนใหญ่หลายที่สุดหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงลำเนาสิงโตกองหน้าตำนานทีมชาติลาวคำแพงรวมถึงไกสอนและก็ทางด้านกัลยาศรีสมบัตินะซึ่งว่าที่เก่ามานั้นบ่แม่นนักเตะที่ว่าลงดินให้กับทีมชาติลาวส่วนใหญ่หลายที่สุดนะแต่ว่าคนที่ว่าลงดินให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่หลายที่สุดก็เป็นคนนี้ที่ว่ายังดิ้นอยู่กับวงการวาเตะคือเก่าเนาะแต่ก็ยังท็อปฟอร์มถือว่าเพิ่นมีการรักษาสภาพร่างกายได้ดีแล้วก็มีการเอาใจใส่ในการลงแข่งขันแต่ว่าปัจจุบันเพิ่นยังดิ้นให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่กันอยู่แล้วก็ยังดิ้นให้กับสโมสรกันอยู่เนาะซึ่งว่าคนๆนั้นมื้อนี้เราจะไปเบิ่งไปไขข้อข้องใจแล้วก็ไปเบิ่งว่านักเตะคนนี้เป็นผู้ใดเดี๋ยวเราไปเบิ่งนํากันเลยแน่นอนนักเตะคนนี้ก็เป็นทางด้านสุขอภรณ์วงเจียงคำซึ่งว่าได้สัญญาบาเมสซี่ลาวเนาะซึ่งก็สมกับสัญญาของเพิ่นมีการรักษาสุขภาพห่างกายได้ดีถึงว่าปัจจุบันจะอายุ30ปีกว่ากันแล้วนะซึ่งว่าสุขอภรณ์ก็กลายเป็นนักเตะลาวที่ว่าติดทีมชาติลาวสุดใหญ่หลายที่สุดแต่ก็ยังลิ้นอยู่กับสโมสรในปัจจุบันนะซึ่งล่าสุดเพิ่งลงสนามนับพาทีมชาติลาวเสมอกับเมียนมาไป 2-2ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มการแข่งขันบาเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนหรือว่ารายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2002ในไทยปี2002ที่ผ่านมานะถึงว่าจากนัดดังกล่าวเหตุใดทางด้านสุขภรณ์ลงสนามให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็คือการหับไส้ทีมชาติลาวสุดใหญ่ไป55นัดในการยิงไป15ประตูเตะที่ว่าลงดินให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่หลายที่สุดซึ่งก็ลงดิ้นหลายก็ทั้งนั้นลำเนาสิงโตนะที่ว่าลงสนามให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่เพียง20นัดเท่านั้นแล้วก็ยิงไป6ประตูถึงว่าสุขอภรณ์เป็นนักเตะลาวที่ว่าลงสนามดิ้นให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่หลายที่สุดในปัจจุบันเนาะถึง55นัดถือว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้ในการลงสนามกับทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็ต้องเบิ่งว่าจะมีนักเตะคนใดอีกวอที่ว่าจะมาทำลายสถิตินี้ได้นะซึ่งว่าล่าสุดเนาะทางสื่อในต่างประเทศเพิ่นก็มีการสมเทียบนักเตะในอาเซียนของเฮาเนาะว่านักเตะในแต่ละประเทศมีนักเตะคนใดกันแน่ที่ว่าลงสนามให้กับทีมชาติชุดใหญ่หลายที่สุดซึ่งเพิ่นก็จัดอันดับออกมาซึ่งว่าสุขอภรณ์ก็ถือจัดอยู่อันดับที่9เนาะจากผลงานลงสนามไป55นัดส่วนอันดับที่1ก็เป็นของทางด้านโซจินแอนตำนานนักเตะทีมชาติมาเลเซียนะที่ว่าลงครับใช่ทีมชาติมาเลเซียสุดใหญ่ไปแล้ว222นัดนะส่วนว่าอันดับที่2เป็นทางด้านเดเนียลเบนเนตอดีตนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งว่าลงสนามให้กับทีมชาติสิงคโปร์สุดใหญ่ไปแล้ว146นัดนะส่วนว่าอันดับที่3เป็นเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหรือว่าฮู้จักกันดีในนามของโค้ชซิโก้ซึ่งเป็นอดีตโค้ชทีมชาติไทยสุดใหญ่นะซึ่งเพิ่นก็เคยเป็นนักเตะตำนานของทีมชาติไทยสุดใหญ่ลงสนามนะครับสุดใหญ่ไปแล้ว134นัดถึงจัดอยู่อันดับที่3ของอาเซียนของเฮาส่วนอันดับอื่นๆไปเบิ่งกันได้อยู่ที่รูปของเฮามีการโชว์ให้เบิ่งเนาะไปเบิ่งกันเด้อจากสำหรับสุขภรณ์วงเจียงคำปัจจุบันก็อายุ30ปีแล้วเนาะซึ่งว่าติดทีมชาติชุดเยาวชนตั้งแต่อายุ13ปีถือว่าเริ่มติดตั้งแต่ยังน้อยๆวะนะก่อนที่ว่าจะเลื่อนไปติดทีมชาติลาวสุดใหญ่ตั้งแต่ปี2010นะและก็เข้าร่วมการแข่งขันบาเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนครั้งทวิตก็ในปีดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งต่อจากนั้นลาวก็ติดทีมชาติลาวสุดใหญ่มาเกือบว่าทุกชุดกันเลยเฮ็ดให้ปัจจุบันสุขอภรณ์ลงสนามให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่ไป55นัดกันแล้วอันดับที่1ที่ว่าลงดินให้กับทีมชาติลาวสุดใหญ่หลายที่สุดนะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ประวัติย่อของทางด้านสุขอภรณ์เพิ่นก็เริ่มวิ่นบานเตะให้กับสโมสรเอสุราเอฟซีตั้งแต่ปี2003ซึ่งก็เป็นชุดทำอิฐของสโมสรดังกล่าวเนาะก่อนที่ว่าจะย้ายไปดินให้กับสโมสรกระบี่ซึ่งเป็นสโมสรในดิวิชั่น1ของประเทศไทยในฤดูกาล 2011-2012 และต่อมาเพิ่นก็ย้ายไปดินให้กับพิษณุโลกเนาะทีมในลีก1ของประเทศไทยครึ่งฤดูกาลในปี2013แล้วก็ต่อด้วยย้ายไปดินกับสระบุรีในปี2014ก่อนที่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งพาทีมเดินสั้นขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกหรือว่าลีกสูงสุดของประเทศไทยนะ
ก่อนที่เพิ่นจะหวนคืนมาที่นี่ครับสโมสรลานซ่างยูไนเต็ดในปี2015ช่วงปัจจุบันพนักกับไปดินให้กับสโมสรในไทยลีกครั้งหนึ่งก็ดินให้กับสโมสรตราด FC สโมสรในไทยลีก2จากนี้ก็เป็นประวัติย่อของสุขพรซึ่งว่าทานายอยากพึงผลงานในกับเบิ่งประวัติเต็มๆของสุขพรไปเบิ่งกันเดี๋ยวที่ฮุบตัวไอ้ด้านข้อมือเนาะบ่เฮามีการปัดมุกไว้ให้ไปเบิ่งกันได้เลยเนาะ